วัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับเวลา6โมงเย็นนะครับกับนายแม็กแล้วก็ช่องสภาวงแฟมิลี่นะครับวันนี้นายแม็กมีเมนูทำเองกินเองเมนูบ้านๆนะครับมาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับเป็นเมนูที่ทุกท่านอาจจะมีติดครัวเองนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูปลาอินทรีเค็มนะครับเอามาดัดแปลงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับกับเมนูนี้ที่มีชื่อว่าอินทรีทรงเครื่องนะครับไปครับนี่นะครับพี่ๆเพื่อนๆเมนูอินทรีทรงเครื่องนะครับเนาะทำเองกินเองตามใจปากนะครับเมนูง่ายๆของนายแม็กนะครับวันนี้นะฮะเนาะเรียกสั้นๆง่ายๆก็คือปลาอินทรีเค็มนั่นเองนะครับเนาะทำออกมาคล้ายๆกับปลาทูเค็มทรงเครื่องนะครับที่มีขายตามท้องตลาดนะครับเนาะก็หน้าตาน่าทานเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆก่อนไปชิมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นายแม็กแล้วก็ช่องสุภาวงศ์แฟมิลี่ด้วยนะครับเนาะหน้าตาน่าทานเลยนะครับวันนี้นายแม็กก็จะมาจิ้มกับข้าวเหนียวร้อนๆ นะครับพี่ๆเพื่อนๆเนาะไม่พูดมากแล้วหิวข้าวแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมๆกันเลยครับไปครับนี่นะครับพี่ๆเพื่อนๆให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูอีกทีนึงนะครับหน้าตาน่าทานเลยนะครับกับเมนูนี้นะครับอินทรีทรงเครื่องนะครับนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมๆกันนะครับเนาะไม่พูดมากแล้วนะครับหิวข้าวเนาะจิ้มกินข้าวเหนียวนะครับเนาะเครื่องสมุนไพรนะครับคำแรกแค่หมันนะครับมะเขือสักนิดนึงนะครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับตอนแรกว่าจะทำข้าวต้มนะครับแต่ออกไปประมาณขี้เกียจเนาะก็เลยกินแบบนี้แหละกินกับข้าวเหนียวดีกว่านะครับเนาะอร่อยไปอีกแบบพี่ๆได้รสชาตินะครับถ้ากินไม่หมดก็ไปพริกแพงได้เนาะเป็นคณะปลาเค็มนะครับเนาะเครื่องสมุนไพรเน้นๆนะครับเนาะหอมแครอทพริกนะครับแล้วก็ตะไคร้นะฮะเครื่องสมุนไพรก็คล้ายๆกับเครื่องยำปลากระป๋องนะครับพี่ๆเพื่อนแต่ว่าเรามาใช้กับปลาอินทรีเค็มนะครับข้าวเหนียวเกินก็รักน้ำยำก็ออกแนวคุกคิกหน่อยนึงนะพี่ๆไม่ได้แบบว่าแห้งจนเกินไปนะฮะออกแนวคุกคิกนะครับมีน้ำมะนาวนะครับ
สามรสชาติเลยนะครับเนาะเผ็ดจากพริกขี้หนูสวนนะครับเปรี้ยวจากมะนาวนะครับแล้วก็รสเค็มจากปลาอินทรีนะครับเนาะตามรสชาติตัดกันได้ลงตัวเลยครับพี่สุดประหยัดนะครับนั่นก็คือเมนูปลาเค็มนะฮะใครชอบเมนูนี้นะครับลองไปทำกินดูนะครับพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวแม็กรับรองว่าอร่อยเลยนะครับเนาะเพียงแต่ว่าเราต้องใส่สมุนไพรเยอะๆนะครับเนาะตะไคร้หอมนะครับพริกนะครับมะนาวนะฮะเนาะถ้าเครื่องถึงรสชาติก็ถึงเหมือนกันนะครับเมนูนี้ไม่ต้องใส่น้ำปลานะครับเพราะว่าปลาอินทรีมันเค็มอยู่แล้วนะฮะเนาะว่าจะทำกินกับข้าวต้มนะครับข้าวต้มก็เป็นข้าวต้มกุ้ยนะฮะเนาะอร่อยแน่เลยแต่แม่กินกับข้าวเหนียวนะฮะดูง่ายกินง่ายสไตล์แม่นะครับเนาะกับเมนูกินซีทรงเครื่องนะครับเมนูที่ทำเองได้ง่ายๆนะฮะมะเขือก็กรอบกรอบสมุนไพรเน้นๆ นะฮะอร่อยถ้าเป็นข้าวต้มกุ้ยนี่จะอร่อยมากกว่านี้นี่เพื่อนๆแต่ขี้เกียจทำข้าวต้มเนาะโอเคครับพี่ๆเพื่อนๆผ่านไปแล้วนะครับกับเมนูอินทรีทรงเครื่องนะครับเนาะทำเองกินเองเมนูตามใจปากนะครับปลาอินทรีเค็มนะครับราดด้วยยำสมุนไพรนะครับเนาะพี่ๆเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะครับเนาะก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปก็พอของปากของคอนะครับเนาะจะขอตัวลาพี่ๆเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับรวมถึงทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าในแม็กไปเที่ยวหาชาก็ขอโทษขออภัยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ